Farm Expo ร่วมกับ Toyota ช่วงที่2ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าระบบเราสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวยรวยๆแน่นอนครับคนไทยก็น่าจะเฮได้นะแต่นี้ก็คือยังฟังไม่ครบพอดีหมดเวลาก่อนเกมจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งนะครับที่จะสามารถสื่อสารออกไปให้เกิดอิมแพคกับสังคมได้นะครับเป็นไปได้จริงๆนี่คือสุดยอดเลยครับเป็นปัญหาที่อาจจะต้องนำไปคิดต่อกลับมาพบกันในสัปดาห์นี้ครั้งนะครับผมมาร์คโนรบดีปรุงเจริญและดิฉันน้ำมนต์วัชราลีกมลชัยครับเราสองคนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อากริตอนนะครับโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนครับกับการแข่งขันนวัตกรรมระดับประเทศนะคะทั้ง4หมวดหมู่ค่ะวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทนะคะและทุนงานวิจัยกว่า50ล้านบาทค่ะ50ล้านบาทนะครับวันนี้เรามาแข่งขันกันในหมวดของ Agritech หรือนวัตกรรมทางด้านการเกษตรครับสนับสนุนโดย ADA ค่ะก็คือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรของเรานั่นเองนะทีนี้เราไปฟังกติกาของ1 minute pitching กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับกติกาการแข่งขันแอกริทอนในรอบ1 minute pitching ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาคนละ1นาทีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ตัวเองนำมาให้คณะกรรมการสนใจซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ1และ2จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปทุกท่านได้ฟังกติกาอันเข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันมากๆนะครับท่านแรกนะครับเราต้องแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับท่านชาวลิศชูกระจรประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนครับนะครับท่านที่2นะครับคุณสิริกรวิวรวงศ์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนครับท่านที่3นะครับดร.ปรีสารรักวาทินผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีต้าครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณบ๊วยเชษฐวุฒิวัชรคุณนักแสดงพิธีกรและผู้สำเร็จหลักสูตรวกศรุ่นที่1นวัตกรรมแรกของวันนี้นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สราวุธพลวงศ์ศรีค่ะนวัตกรรมที่2นะคะโดยดร.เจษฎาอุตพันธ์ค่ะและนวัตกรรมที่3นะคะโดยดร.กุศลเอี่ยมทรัพย์ค่ะและนวัตกรรมที่4นะคะโดยคุณฝนทิพย์ศรีวรัญญูค่ะและสุดท้ายอันนี้แหวกแนวแหวกแนวออกไปเลย Agriculture Game ค่ะโดยคุณอัครภพจันทร์ศรีวงศ์ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับการพิชชิ่งกันเลยนะคะกับนวัตกรรมแรกของวันนี้ค่ะเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมพร้อมเริ่มจิ้งหรีดเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังได้รับการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงนะครับปัญหาของเกษตรกรในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดก็คือเรื่องของสภาพอากาศอากาศร้อนจนเกินไปเนี่ยบ่อยเลี้ยงจิ้งหรีดจะเกิดแก๊สหนาวจนเกินไปเนี่ยครับจิ้งหรีดไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงคิดค้นระบบควบคุมสภาพอากาศในบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนนะครับหนาวเกินไปเนี่ยเราจะมีน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับร้อนจนเกินไปจะเกิดแก๊สเราก็จะมีระบบระบายแก๊สออกสามารถที่จะลดระยะเวลาในการเลี้ยงลงได้ประมาณ7วันต่อรอบการเลี้ยงปีนึงจะทำให้เกษตรกรเลี้ยงได้เพิ่มประมาณ2รอบการเลี้ยงเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าระบบเราสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวยรวยรวยแน่นอนครับโอ้โหใช้เวลาไป55วินาทีครับอยากฟังท่านชาวลิศชูกระจรนะครับจากทางด้านของ ADA นะครับไม่ทราบเป็นยังไงครับเป็นธุรกิจที่ดีนะครับแต่ต้องมองโอกาสทางการตลาดว่าแล้วมันจำหน่ายได้จริงๆเพราะว่าถ้ายังเป็นลักษณะที่ยังไม่ได้แปรรูปเนี่ยผมคิดว่าการผลักดันในเรื่องการตลาดเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่เอาละค่ะตอนนี้นะคะนวัตกรรมหมายเลข2ของเราก็พร้อมที่จะพรีเซนต์ในช่วงของ1 minute pitching แล้วนะคะครับพร้อมเริ่มปัจจุบันนะครับการผลิตถั่วสงเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศถั่วสงพันธุ์เกษตรศาสตร์สวกร1เนี่ยเป็นถั่วสงพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งเกิดจากพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ที่เมล็ดมีคุณภาพดีต้านทานต่อโรคยอดไหม้ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสผลผลิตฝักแห้งเนี่ย300กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานต่อโรคทำให้เกษตรกรเนี่ยลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกนะครับปัจจุบันมีการแจกสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคจังหวัดเชียงเหนือนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหใช้เวลาไป47วินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองฟังทางดีต้านะครับดร.ปรีสารครับก็ถั่วสงเนี่ยมีความต้องการสูงคราวนี้เนี่ยการส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะส่งเสริมยังไงให้เขาหันมาปลูกตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่อาจจะต้องนำไปคิดต่อนะครับค่ะตอนนี้นะคะนวัตกรรมที่3ของเราก็พร้อมแล้วนะคะเราไปฟัง1 minute pitching กันเลยค่ะ
พร้อมเริ่มวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไข่ต้นเตี้ยต้านทานความเสียหายจากลมพายุนะครับเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่เนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาเรื่องลมพายุทำให้กล้วยไข่เสียหายตามรูปที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็ใช้ฮอร์โมน2ชนิดนะครับชนิดแรกก็เป็นฮอร์โมนที่ทำให้กล้วยไข่ต้นเตี้ยลงแข็งแรงต้านทานความเสียหายจากลมพายุอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเราใช้ฮอร์โมนทำให้กล้วยไข่เนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นน้ำหนักมากขึ้นนะครับก็คือ1ไร่เนี่ยใช้เงินประมาณแค่พันกว่าบาทแต่ว่าจากที่เราไม่ต้องใช้ไม้ค้ำก็ช่วยหมดเวลาครับผมเรื่องนี้อาจต้องถามสุภาพสตรีก่อนดีกว่านะครับทางอาด้านะครับทางคุณสิริกรครับค่ะสำหรับกล้วยไข่นะคะแน่นอนเลยเมื่อกี้อาจารย์พูดได้ถูกต้องเลยว่าตอนนี้ผู้ปลูกกล้วยไข่ลดลงอย่างมหาศาลเลยนะคะในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าของอาจารย์สามารถต่อยอดได้อย่างนั้นเนี่ยอันนี้มันก็เหมาะที่จะผู้เกษตรกรไทยก็น่าจะเฮได้นะแต่นี่ก็คือยังฟังไม่ครบพอดีหมดเวลาก่อนค่ะตอนนี้นะคะนวัตกรรมที่4ของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปรับฟังตัว1 minute pitching กันเลยค่ะพร้อมเริ่มปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีกว่า 95% มีมูลค่าการนำเข้ามากถึง 40,000 ล้านบาทต่อปีเราจึงคิดค้นนวัตกรรมปุ๋ยเสื้อเกราะคือปุ๋ยยูเรียเคลือบพอกด้วยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น 25% ลดการใช้เคมีลง 40% ด้วยนวัตกรรมนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานเกษตรไทยและเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหใช้เวลาไป57 วินาทีคนสวยๆจะต้องให้พี่บอยคอมเมนต์ครับน่าสนใจครับเพราะว่าปุ๋ยนี่คืออย่างที่บอกว่าตอบชัดเจนในเรื่องของตัวเลขเพนพอยต์ของเกษตรกรที่ต้องนำเข้าแล้วก็มีต่อยอดเรียบร้อยว่าสามารถผลิตได้ยอดเท่าไหร่นี่เห็นภาพชัดเจนเป็นไปได้จริงๆนี่คือสุดยอดเลยครับอ๋อครับผมค่ะแล้วตอนนี้นวัตกรรมสุดท้ายของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาฟัง1 minute pitching กันเลยค่ะเอาละครับทุกคนพร้อมเราพร้อมเริ่มครับเกมนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งนะครับที่จะสามารถสื่อสารออกไปให้เกิด impact กับสังคมได้นะครับเพชรเกษตรนะครับคือ agriculture game นะครับเป็นนวัตกรรมที่ต้องการจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าสู่วงการเกษตรนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าจะปรับวิธีคิด mindset ต่างๆของคนที่มาเล่นเกมนะครับเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์จริงแต่เราหว่านเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ครับขอบคุณครับใช้เวลาไป50 วินาทีเรื่องของ Agriculture Game ถึงเวลานะครับที่เราจะต้องให้คอมเมนเตอร์ทุกท่านต้องลงคะแนนนะครับถ้าคณะกรรมการทุกท่านพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับเอาละครับผู้เข้ารอบคนที่1ได้แก่หมายเลขหมายเลขไหนครับหมายเลขหมายเลข3ครับผมโอ้โหครับและผู้เข้ารอบคนที่2ได้แก่หมายเลขตอนนี้เราเหลือ1 2 4 5หมายเลขที่เข้ารอบคนที่2คือหมายเลข4ครับผมใจไปนะคะเพราะว่าผลงานของทั้ง3ท่านเนี่ยจะถูกนำเสนออยู่ในเว็บไซต์ agiton.com นะคะและยังมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมงาน Farm Expo รวมไปถึงชิงทุนวิจัยกว่า50ล้านบาทจากสวก.ด้วยค่ะถูกต้องครับที่ผ่านมานะครับหลายๆเทปนี้ท่านที่ไม่ได้ไปต่อหรือไม่ได้ต่อเวลาก็ตามใช่ค่ะมีได้รับทุนวิจัยจากทางสวก.ไปแล้วนะครับ2รายนะครับใช่ค่ะรายหนึ่งหลายล้านใช่ค่ะนะครับอันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่ทางสวก.นะครับหรืออาด้าเนี่ยได้เตรียมทุนวิจัยเอาไว้ในโครงการนี้ถึง50ล้านบาทถูกต้องค่ะและเรามาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้ค่ะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับชื่อวีรกัญญามณีประกรณ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่มานำมาวันนี้ชื่อว่า Herbal Sense ชุดตรวจการปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพรค่ะสวัสดีค่ะพี่อนุศรีโชละค่ะนวัตกรรมการผลิตเยื่อจากเปลือกทุเรียนเพื่อบรรจุทุเรียนแกะเปลือกส่งออกนอกประเทศไทยนะคะทีมวิจัยได้รับทุนจากสวก.ในปี2565ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีนี้เองค่ะก็ได้ผลผลิตตามที่ตั้งเป้าหมายไว้กับทางสวก.ค่ะการที่รู้จักทุนของสวก.นะคะก็มาจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ค่ะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ในมหา
วิทยาลัยค่ะจากที่สำนักงานเองก็มีประชาสัมพันธ์ถึงการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากสวก.ในทุกปีอยู่แล้วค่ะเรามีไอเดียมีเนื้อหาที่เข้ากับธีมที่สวก.เปิดรับในปีนั้นเราก็เสนอโครงการเข้าไปก็มีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยค่ะช่วยผลักดันเกษตรกรไทยเนาะให้เข้าถึงนวัตกรรมทำให้เราสามารถที่จะส่งขายผลิตภัณฑ์หรืออะไรใหม่ๆที่เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรหรือว่าของเหลือทิ้งจากประเทศไทยได้ค่ะทุนสวก.โดยเฉพาะในธีมที่ทีมวิจัยได้รับเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะมันเหมือนมีงบประมาณสนับสนุนให้เราได้พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศโดยนักวิจัยของประเทศเราเองแล้วนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับเกษตรกรหรือคนไทยของเราจากที่บางเทคโนโลยีอย่างเทคโนโลยีตรวจวัดที่ทีมได้รับงบประมาณเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศใช้เทคโนโลยีของต่างประเทศแล้วก็ประชาชนก็ไม่สามารถเข้าถึงได้มันการที่สวก.ให้ทุนสนับสนุนเนี่ยมันก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการนำเข้าประชาชนก็เข้าถึงเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นในภาพของการพัฒนาการเกษตรเนี่ยสวก.สนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราก็อยากให้สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆช่วงที่2ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรช่วงที่3ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกติกาการแข่งขันแอคริทอนในรอบ1 minute present ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงานในด้านการตลาดและการใช้ได้จริงโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ Champ of the Week และผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังมีโอกาสชิงเงินรางวัลที่งาน Farm Expo ไปฟังกติกาในรอบของ1 minute present มาแล้วนะครับก็เข้มข้นขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับเรากลับมาเข้าช่วงของแอคริทอน by Ada นะครับสนับสนุนโดยอาด้าหรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนครับผู้เข้าแข่งขันตอนนี้นะครับพร้อมแล้วถ้าเราพร้อมพร้อมเริ่มในปัจจุบันเนี่ยมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่ากล้วยเนี่ยนะครับเกิดโรคใบไหม้แล้วก็บางแปลงเนี่ยนะครับเสียหายถึงขนาดว่าไม่มีผลผลิตเลยเทคโนโลยีของเราเนี่ยในการราดให้กล้วยต้นเตี้ยเนี่ยมีผลพลอยได้ทำให้ใบแข็งแรงด้วยแล้วก็ลดการใช้ยาลงได้ไร่ละประมาณหมื่นกว่าบาทเราพบว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงไร่ละเกือบ 20,000 บาทกล้วยเนี่ยผิวจะนวลผลใหญ่ขึ้นนะครับและกล้วยที่ไม่ได้ทิ้งสารก็จะลูกเล็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยผลผลิตก็จะสูงขึ้นนะครับหมดเวลาแล้วเราไปฟังนะฮะผู้เข้าแข่งขันเบอร์4ก่อนนะครับค่ะโอเคแล้วครับพร้อมเริ่มปุ๋ยเสื้อเกราะเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่นที่มีธาตุอาหารครบถ้วนที่พืชต้องการมากกว่า16ชนิดมีผลที่ทำให้ผักผลไม้มีศักยภาพในการส่งออกเราพร้อมที่จะผลิตและจำหน่ายพร้อมทั้งหาพันธมิตรเพื่อยกระดับปุ๋ยไทยให้ก้าวไกลไปในระดับโลกค่ะขอบคุณค่ะใช้เวลาไป50วินาทีเอาละครับเดี๋ยวเราต้องไปถามคนแรกที่ชื่อบ๊วยก่อนครับครับผมครับผมก็เมื่อกี้บอกชัดเจนว่าบอกทั้งแบบวันนี้ทำได้สามารถผลิตได้รวมถึงเปิดโอกาสทุกๆอย่างอันนี้ก็ชื่นชมให้กำลังใจนะครับอันนี้มีประโยชน์ถ้าเกิดทำได้ปุ๋ยยูเรียคนต้องใช้อยู่แล้วนะครับน่าสนใจทั้งคู่นะครับแล้วก็2อันเนี้ยใช้ร่วมกันได้นะครับในสวนหนึ่งสวนเนี่ยก็ใช้ทั้ง2อันได้แล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับประมาณนี้ครับนวัตกรรมทั้ง2อย่างน่าสนใจทั้งคู่นะคะแล้วก็ล้วนแต่มีผลกระทบกับทางเกษตรกรทั้งคู่เลยจริงๆแล้วดีทั้งคู่เลยนะคะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะคะค่ะทีนี้พอฟังแล้วเนี่ยมันก็คิดต่อว่าแล้วต้นทุนมันสูงไหมอย่างของอาจารย์เนี่ยปุ๋ยใส่เสื้อเกราะอะไรเงี้ยก็เหมือนกันใช้ต้นทุนสูงหรือเปล่าคุ้มไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องสนใจตามไปดูที่ไบเทคนะฮะนวัตกรรมมากมายนะครับที่หมอกในงานเนี่ยก็ทุกคนจะสามารถที่จะไปเห็นได้เป็นร้อยนวัตกรรมนะคุณมนใช่ค่ะครับผมเอาละครับท่านไหนจะได้เป็นแชมป์อาวิกเชิญลงคะแนนได้เลยครับเอาละครับผมจะประกาศแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้คือหมายเลขคะแนนของท่านเกือบ100เต็มนะครับเบอร์3หรือเบอร์4ผู้ที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคสัปดาห์นี้คือ4ครับผมโอ้และแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้ได้แก่คุณฝนทิพย์ศรีวลัญญูกับนวัตกรรม
ปุ๋ยเสื้อกรอกนวัตกรรมการเคลือบปุ๋ยเคมีด้วยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรขอแสดงความยินดีด้วยครับปุ๋ยเสื้อกรอกนะฮะอย่าลืมนะครับหากคุณมีแนวคิดหรือนวัตกรรมนะครับที่น่าสนใจสามารถสมัครเข้ามาร่วมชิงรางวัลและโอกาสรับทุนวิจัยพัฒนาจากอาด้าผ่านทาง www.agriton.comแล้วมาพบกับรายการ Farm Expo ช่วงอากิตอนได้ทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น.ช่อง GMM 25นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยครับพวกเราใส่เสื้อกอกันผมคิดว่าการนำเสนอของผู้ที่สมัครและคัดเลือกเข้ามาเนี่ย1เนี่ยเขาสามารถจะอธิบายเรื่องยากๆที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เข้าใจได้แล้วก็ควบคุมเวลาให้ได้ด้วยอันที่สองคือเนื้อเรื่องหรือ product ที่เขาครีเอทขึ้นมาจากความคิดเขามาแปลงเป็นคำพูดเหล่านี้สามารถจะตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้ด้วยและก็สามารถจะดึงความสนใจของกรรมการนะครับให้รู้สึกถึงความสำคัญรู้สึกถึงความว้าวของงานวิจัยต่างๆที่เขานำมาเสนอสำหรับผมเนี่ยทุกอันสู้สีกันหมดตัดสินใจยากจริงๆส่วนหนึ่งเราเป็นนักวิจัยนะเราก็เป็นนักวิจัยเพราะอะไรก็ตามที่เราเห็นเป็นงานวิจัยที่มันแปลกใหม่แล้วก็มาจาก creative thinking ของผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยก็คิดได้ไงวะไอแบบนี้นะและคิดแล้วสามารถผลิตได้ด้วยแล้วก็เอามาทำเป็น product มาโชว์ได้ด้วยต้องผ่านทั้งความคิดผ่านเรื่องการลงทุนเนาะผ่านเรื่องการพูดคุยหาโซลูชันต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ทุกคนจะนำสิ่งยากๆเหล่านั้นมาพรีเซนต์ให้ได้ภายในเวลา1นาทีอันนี้ผมว่าเป็นความเก่งของผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยครับสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.agriton.com Farm Expo ร่วมกับ Toyota